มาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพกันบ้างนะคะเราได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องป้ายไปละเรื่องนโยบายไปละท่านไหนได้หมายเลขใดกันบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเป็นเรื่องของขวัญใจชาวกรุงเทพนะคะมีการออกมาเปิดเผยนะคะโดยคุณดารุวรรณชาญพิพัฒนาชัยค่ะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และรองผอ.ศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครผ่านการสื่อสารนะคะเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่3โดยได้มีการเผยแพร่ในวันนี้นะคะก็พบว่าคะแนนของดร.เอหรือนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะผู้สมัครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ณตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่2โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยทางนี้คุณดารุวรรณก็ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ว่าผลสำรวจของดร.เอจะยังมีคะแนนที่เป็นรองนะคะจากผู้นำที่1ก็คือคุณชัชชาตินั่นเองนะคะที่ณตอนนี้ก็มีกำลังใจดีเลยตอนนี้ยังสามารถที่จะมีการพบปะประชาชนนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการหาเสียงให้มากที่สุดจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนะคะรวมไปถึงณตอนนี้ก็มั่นใจว่านโยบายหลักนะคะก็ครอบคลุมสำหรับกลุ่มคนที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนกรุงเทพได้เป็นอย่างดีเพราะมีการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผลสำรวจในครั้งนี้ยังมีการพบสัดส่วนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครถึง 18% ดังนั้นก็ยังมั่นใจว่าอาจจะมีโอกาสทำให้ดร.เอมีคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้นะคะหมายความว่าอาจจะมีคะแนนน้ำริ้วหรือเปล่าในช่วงนี้ต้องติดตามเพราะว่ากว่าจะถึงวันเลือกตั้งอีกหลายสัปดาห์เลยทีเดียวใช่ค่ะ